สวัสดียามเช้าอากาศสดชื่นกับเด็กๆพี่เหมียวก็มาพี่เพชรอยู่ข้างนอกอยู่แล้วออกไปตะค่ำดึกดื่นตีสองกว่าเนี่ยพี่มาเล่นกับพี่อ่ะจับแมลงไงฮะจับแมลงฮะพี่เหมียวอ่ะเนาะกินอาหารไงดูฮะเดี๋ยวพี่หยิบชามอ่ะไปนั่งกินตรงนี้เนี่ยพี่อยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวมาเยี่ยงกินโอ้ยจะกวนพี่เขาดิเอ็ดแมวกินข้าวแมวตอนแต่ไม่มาไงเนาะเขียวเพชรใครชื่อเขียวเพชรใครเพี้ยวดูตัวผู้ชมดูตัวเขียวเพชรประก้อนตัวน้อยเราไปไหนแล้วเนี่ยจะตุ้มโมแล้วเนี่ยรถมาส่งน้ำแข็งวะสั่งน้ำแข็งดิอากาศมันร้อนเอาน้ำแข็งมาอาบกันดิพี่เหมียวพี่เหมียวมาแต่เช้ามาตัวเดียววันนี้เด็กๆไม่ได้มาเด็กๆน้อยไม่ได้มาค่ะลมไม่มีนะคะหมอกนิดหน่อยยามเช้าวันนี้แล้วค่ะวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันพุธลืมวันลืมคืนบ้านไหนทอดหมูหอมจังเลยเดี๋ยวเราก็จะทำกินมากแล้วนะคะรอตาเปิดแบบนั้นยังไม่ค่อยตื่นดีสวัสดีท่านผู้ชมด้วยเนาะเพชรสวัสดีเลยตอนเช้าครับยุงก็มีเยอะยังไม่กลับบ้านกับท้องเลยยุงขึ้นมาหน่อยจิแค่ให้มันรอน้องพี่มันรอน้องพี่มันรอน้องพี่มันรอโอ้ยเล่นเบาๆดิโน่งับพี่แหลงสวัสดีท่านผู้ชมนะหมาเพชรหมาเขียวเพชรเมื่อวานเดินทิ้งไว้นอกบ้านยัน9 โมงกว่าเรียกไม่มาเราก็ออกไปธุระกลับมาโอ้ยไปนอนอยู่ในโรงบอลโรงเรือนแล้วเปิดประตูไว้ตลอดไปลบหมาลบแมวอยู่ข้างในเฝ้ามันมีหมามาจากไหนไม่รู้ดูเอาขยะลากไปนู่นเป็นหมาแบบหนีมาจากไหนไม่รู้มากินมาหาคุยกินแถวนี้ไม่ได้ละดูพี่เพชรดิเชื่อเพชรไปไหนวะเพชรไปไหนวะอันนั้นไม่ได้มาเที่ยวอะได้ตัวอะไรมาโอ้เดี๋ยวจมูกของพี่จมูกของพี่เฮ้ค่ะจะช้ามาดูเด็กๆกินข้าวกันตอนเช้านะคะบรรยากาศเนาะ6 โมงนิดๆ6 โมง 10 นาทีแล้วอากาศเนาะไม่เย็นยังไม่เย็นไม่ร้อนนิ่งๆพอดีนี่ค่ะเดินทางปลอดภัยทางกาแฟยามเช้ากันนะคะเดินทางไปทำงานเดินทางไปเที่ยวหรืออยู่บ้านกันนะคะกินแบบพี่เหมียวเรากินแบบแล้วก่อนไปคลิปค่ะชมนี่ค่ะดอกชวนชมเราเขาชอบอากาศร้อนเนาะดูแดงเป็นต้นเลยสวยงามมากตอนแรกว่าจะตัดทาบกิ่งเนาะเสียดายนะเขากำลังแบบออกเต็มที่
ออกทุกนี่เลยทุกยอดทุกช่อเป็นแบบว่ามีสองแบบจะเป็นแบบกุหลาบเนาะกุหลาบซ้อนสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับทริปนี้พามาชมเด็กๆแล้วดอกไม้สวยๆแดงๆยามเช้านะคะสวัสดีจ้าพี่เหมียวยังกินข้าวอยู่แสบเข้าทุ่งไปแล้วอิ่มยังเนาะ